morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm very well. Thank you. Sit down, please. Thank you. Sit down. Sit down. Now go. Stand up. You should come here, honey. Go back up. Bye. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Sit down. Now go. Good on. Good. Okay. What day is today? Today is Tuesday. What is the day today? Today is อะไรคะ Tuesday the ฤดีวันที่เท่าไหร่The 18th, November 2014. Again, ตอบใหม่ค่ะ. What is the day today? It's the the 18th.November 2014ทำไมออกเสียง the the เป็นดิเพราะว่า18นั้นขึ้นต้นด้วยสระนะ the ก็ต้องเป็นดินะคะเพราะนั้นคนที่ยังไม่พร้อมพร้อมหรือยังเอ่ย Are you already พร้อมยังประนาย Are you already Yes อิสระพงศ์ Are you already Yes นะทุกคนพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมแล้วนะก่อนที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ครูให้เพลงใหม่Fruit Vegetable The Good Food Song Kids นะคะพร้อมนะพอเห็นทุกคนพร้อมแล้วCarrots, peas and broccoli Vegetables are good for me For my snack and in my lunch Veggie sticks are great to munchCarrots, peas, and broccoli, vegetables are good for me. มีผักอะไรบ้างจำไม่ได้ the good food. ขอขอบคุณ YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวVegetables are good for me, E-I-E-I-O, and so I eat them happily, E-I-E-I-O. With a carrot here and a carrot there, and my carrot here, vegetables are good for me, E-I-E-I-O. Let's say it, 1, 2, dreamenglish.com. Okay, everybody stand up. I make spaghetti.
ูที่สไลด์เลยนะคะ Good morning teachers and hello my friend นะคะเขียนวันที่หรือยังเขียนแล้วค่ะอ้าวโอเคเช็ค the date เช็ควันที่ของนักเรียนค่ะที่ในสมุดของนักเรียนลูกแอดสไลด์ please มองไปที่สไลด์เลยว่าเขียนถูกหรือไม่T-U-E-S-D-A-Y D-18 เติมอะไรคะ T-H November 2014ใครที่ยังไม่ได้เขียนทำไมคะโดยเฉพาะห้องหนึ่งคุณครูช่วยดูด้วยเวลาส่งงานวันที่ยังค้างไว้คุณครูต้องเขียนอยู่เลยนะเพราะนั้นนักเรียนต่อไปนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่เขียนวันที่ครูจะให้คัดหนึ่งหน้ากระดาษเลยนะทำงานต้องทำไมคะเขียนวันที่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษาไทยทุกวิชาเลยใช่ไหมคะครูก็จะบอกให้เขียนวันที่เรียบร้อยก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดีที่สุดคือนักเรียนเขียนมาจากบ้านหรือเขียนก่อนที่จะมา เริ่มเรียนกันจะได้ไม่เสียเวลานะปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่ Good Health ทำอย่างไรเราจะมีเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทำยังไงคะทำไงคะนักเรียนจะมีสุขภาพแข็งแรงทำยังไงส่งไม้หน่อยใครตอบได้ทำยังไงนักเรียนจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงวีรวัตรใช้กินนมหรือดื่มนมวีรวัตรทำไงคะดื่มนมแล้วนักเรียนต้องตอบว่าไงภาษาอังกฤษ say in English ฮะ I drink milk ทุกวัน every day I drink milk every day โอเคใครตอบได้อีกดารุณีทำไงอีกexercise do exercise every day ทำไรคะ exercise ออกกำลังกายออกกำลังกาย every day ทุกวันใครตอบได้อีกมีดื่มนมมีออกกำลังกายค่ะอนฤพรส่งไปให้อนฤพรเลยตรงนี้ใช้ตรงนี้กินอาหารครบ5หมู่แล้ว say in English กินใช้ภาษาอังกฤษว่าไงลูกฮะ eat พงศธรธนกรบอกว่า eat อาหาร food eat food หนูบอกว่าอะไรลูกคะeat food พูดได้ไหมคะรับประทานอาหารที่ครบหลักโภชนาการ every day ต่อไปใครตอบได้อีกคะมีรับประทานมีรับประทานอาหารมีดื่มนมมีออกกำลังกายแค่นี้หรือใครยังตอบได้อีกคะจะทำให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงทำอะไรได้อีกใครเอ่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆตรงนี้สอนชัยเอาส่งไมค์ไปให้สอนชัยหน่อยสอนชัยอยู่ข้างเร็วลูกทำไรคะสอนชัยตอบนอกเหนือจากที่เพื่อนตอบแล้วลูกเร็วผิดถูกก็ไม่เป็นไรเรามาคุยกันได้อะไรคะทำอะไรคะ Nightcycle Sleep นอนหลับ Let's sleep enough นอนหลับพักผ่อนให้นอนพักผ่อนแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอใช่ไหมคะไหนมีใครนอนดึกบ้างห้องนี้มีนอนหลัง4ทุ่มแสดงว่านักเรียนนอนทำไมแล้วนอนดึกไปแล้วนะคะวัยของนักเรียนนั้นควรนอนหลับให้เพียงพอทำอะไรอยู่คะดูหนัง
ดูละครติดหนังอ่านหนังสือวีรวัฒน์บอกว่าอ่านหนังสือดึกไปหน่อยนะลูกนะวัยของนักเรียนนั้นควรจะ